ายการดีเทคทีวีพลอยพนิดาสุขเสถรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหลังจากที่หายหน้าหายตาไป2ปีเต็มวันนี้พลอยกลับมาทำหน้าที่เดิมแล้วนะคะและตอนนี้พลอยก็ยืนอยู่ที่บางแสนเทอร์รีเทคค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันรับวุฒิบัตรของนักศึกษาชาวอีเทคค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่ารุ่นอีเทค59ค่ะและที่เห็นพลอยใส่ชุดคุยนะคะปีนี้พลอยจบเรียบร้อยแล้วค่ะและวันนี้นะคะพลอยขอทำหน้าที่2หน้าที่ด้วยกันคือ1เป็นผู้มารับวุฒิบัตรในวันนี้นะคะและ2ขอรับหน้าที่พาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในตั้งแต่เช้าถึงตอนที่รับวุฒิบัตรเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พลอยขออนุญาตไปลงทะเบียนทางด้านนู้นก่อนนะคะไปเลยถึงแล้วค่ะจะชีวิต259รายงานตัวค่ะปล่อยแค่เต็มต้องคุณหมดนะคุณต้องเข้าไปนู่นเนาะตัวเราแล้วตอนนี้เข้าไปได้เลยก่อนเก็บของนี่ของหนูได้เกียรตินิยมได้มาแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพลอยก็ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดลงทะเบียนของแผนกอื่นกันบ้างดีกว่าไปดูกันเลยมากนะคะเพราะว่าที่นี่คือเขามีให้มากกว่าประสบการณ์เราเรียนที่นี่เราก็เหนื่อยมามากแล้วเนาะพอได้รับประสบความสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่ากว่าจะผ่านแต่ละวิชาไม่ได้นี่รู้สึกภาคภูมิใจนะที่ได้เรียนจบที่เทคนะฮะได้มีอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็นักเรียนเพื่อนๆในห้องที่น่ารักครับได้อะไรจากการเรียนเทคคะได้มีภาพได้ความรู้แล้วก็ได้แฟนนะครับได้แฟนด้วยอันนี้เป็นช่างยนต์นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้จบจากอีเทคก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้จบเรียนมาตั้งหลายปีครับได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เพื่อนฝูงมากมายครับ อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะกำลังทยอยจะเข้าไปข้างในแล้วค่ะตื่นเต้นมากคือแบบว่าเรียนมาแบบหนักโคตรๆแล้วคือวันนี้แบบมันโอเคมันสำเร็จแล้วโคตรดีใจเลยนอนจองแรมที่นี่เลยค่ะอ๋อนอนตื่นไม่ทันเดี๋ยวไปดูการตลาดมั้งดีกว่าก็มาด้วยนะวันนี้ตรงนี้ก็เยอะเลยรู้สึกยังไงบ้างคะที่จบแล้วก็ภูมิใจมีความสุขค่ะจบแล้วได้เพื่อนที่ดีแล้วก็ได้อาจารย์สอนเดี๋ยวเวลาเข้าห้องตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนของอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ดีใจมากครับเรียนมาตั้ง5ปีเนาะที่นี่ดีใจมากครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็มาแต่เช้าเลยตื่นเช้าตั้งแต่ 5:30 เลยครับได้อะไรจากการเรียนอิเล็กบ้างคะได้หลายอย่างครับได้เพื่อนๆมิตรภาพอาจารย์ดีๆนะครับแล้วก็ความรู้เยอะแยะเลยฝั่งนี้เป็นช่างไฟนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มารับวุฒิวันนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากที่เรียนมาแล้วเราได้รับวุฒิเราเหมือนเรามันรู้จบในระดับหนึ่งครับจบจากอีเทคได้อะไรบ้างคะเราได้กฎระเบียบแน่นอนแล้วก็ความรู้อาจารย์มอบให้ไม่มีกั๊กแน่นอนครับผมตอนนี้นะคะอยู่ที่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมค่ะเดี๋ยวไปดูกันสีส้มค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่จบแล้วก็จบแล้วก็สบายแต่ว่าเหลือซัมเมอร์ค่ะก็ตื่นเช้ารู้สึกว่าจะยังไม่ได้นอนด้วยค่ะแล้วได้อะไรจากการเรียนอีเทคบ้างคะโอ้ยเรียนอีเทคก็ได้เยอะนะคะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งประสบการณ์ความรู้แล้วก็อาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาได้ดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะพอ
อยก็กำลังจะเดินเข้าไปในหอประชุมค่ะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องการรับบูธของอีเทคเพื่อเป็นการเข้าเวลาก่อนนะคะก็คือว่าอีเทคของเราเนี่ยมีการรับบูธมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ก่อนนี้รับที่อีเทคเพราะว่ามีนักศึกษาที่เป็นจำนวนน้อยนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาที่ม.บูรพาเมื่อปี2543ค่ะเพราะว่ามีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ได้ย้ายมาที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจที่นี่เองนี่ค่ะและตอนนี้นะคะพลอยก็กำลังจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องรีบเดินก่อนเพราะแตงโมอยู่เดินไม่ทันแถวแล้วและตอนนี้นะคะพลอยกำลังจะเดินเข้าไปในหอประชุมแล้วค่ะและนี่นะคะคือบาร์โค้ดที่เราจะไปสแกนเพื่อจะได้รู้ว่าเรานั่งตรงไหนค่ะและตอนนี้นะคะพอเข้ามาอยู่ในห้องประชุมแล้วค่ะเดี๋ยวรอท่านประธานมามอบวุฒิบัตรประธานเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในกันค่ะและตอนนี้นะคะท่านประธานก็ได้เดินทางเข้ามาถึงห้องประชุมเรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่นักศึกษาอีเทคจบมาก 2,630 คนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆที่อีเทคมอบหมายไว้นะครับแล้วก็ให้ฝึกพวกเราไว้ให้เป็นคนดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับทุกอย่างครับช่วยโปรจงโปรเจกต์ผ่านไปด้วยดีครับก็ขอบคุณครับที่ให้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ให้ความรู้กับผมก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำมาตลอดนะคะจนมาถึงวันนี้ได้ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับนายเทคน่ารักนะครับเขาเข่งไปบางเรื่องครับเขาอยากให้เด็กได้ดีอาจารย์เทคทุกท่านสอนดีมีคุณภาพทุกท่านครับบ้านแต่ละคนที่ช่วยขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่สอนมาค่ะและอาจารย์ทุกคนเลยครับถ้าได้ดีจะกลับไปเยี่ยมเยียนทุกท่านครับขอยินดีกับทุกๆคนที่ได้จบในปีการศึกษา2559ที่นี่นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับผมที่ให้ความรู้เด็กๆแล้วดูแลตัวเราครับผมอาจารย์ที่เด็กก็ทุกคนก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความรู้ก็ทุกคนก็สอนใ
ี้ค่ะฝึกงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็อันนี้คือกลับมาลาบุตรแล้วคือแบบอีเทคดีมากเป็นบ้านแล้วที่อบอุ่นที่สุดอะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยค่ะที่แบบให้โอกาสเด็กๆแบบพวกเราค่ะที่ได้มีโอกาสที่แบบมีประสบการณ์ในการเรียนทั้งฝึกงานทั้งเรียนอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณอีเทคค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการรับวุฒิบัตรของนักศึกษาที่จบในรุ่น E-Tech 59ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพลอยจัดเต็มให้ขนาดนี้นี่ขนาดจะจบแล้วนะเนี่ยยังมาเป็นพิธีกรเลยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่จะจบในรุ่นนี้ขอให้โชคดีแล้วก็ก้าวไปสู่ชีวิตอย่างมั่นคงส่วนน้องๆนะคะที่รับชมอยู่ก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะจะได้มีวันดีๆแบบรุ่นพี่ค่ะแต่ตอนนี้พลอยขอตัวไปถ่ายรูปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะ